สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บมนาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เตรียมกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับกับทั้งหมด15กิจกรรมที่เราได้ทำมานะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรมของเราแต่เรามาพูดถึงวันนี้กันนะครับวันนี้กิจกรรมของเรานะครับชื่อว่ามาร่วมเป็นศิลปินมาร่วมเป็นศิลปินหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมาร่วมเป็นศิลปินเวลาเรานึกถึงศิลปินเรานึกถึงอะไรครับเรานึกถึงสิ่งที่เด็กๆมักจะชอบทำนะครับก็คือการวาดวันนี้เราจะใช้ตัว iPad กับ Apple Pencil และแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Keynote ซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเป็นแอปพลิเคชันในการทำ presentation ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวผมเองนะครับก็ต้องมีการวางแผนนะครับในการส่งความสุขให้กับกันและกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับเพื่อนฝูงหรือว่าญาติของเรานะครับแล้วก็เขาก็อาจจะไม่สามารถเดินทางนะครับมาเยี่ยมเยียนเราได้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับให้เป็นตัวที่เราสามารถสร้างสื่อนะครับส่งมอบความสุขให้กับคนรอบข้างเราได้นะครับกลับมาพูดถึงกิจกรรมวันนี้ของเรานะครับมาร่วมเป็นศิลปินการใช้ Apple Pencil กับตัว Keynote นะครับเราก็จะมาแปลงนะครับของเล่นนะครับอันนี้เป็นรถเท่าที่เห็นใน Keynote เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเป็นของเล่นโปรดของลูกชายผมเองนะครับเราจะมาใช้เวลานะครับในครอบครัวสร้างสรรค์ชิ้นงานกันนะครับด้วยการวาดนะครับหรือว่าลอกลายเส้นนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะชอบการวาดมากเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมของเราวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพีรพลเบนฮามัดนะครับเป็น Apple Professional Learning Specialist นะครับระหว่างทางนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าในบางช่วงนะครับผมอาจจะพูดแล้วทำไม่ทันนะครับสามารถพิมพ์ข้อความลงในแชทได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีทีมงานนะครับหลังบ้านที่จะช่วยตอบปัญหานะครับที่ทุกคนได้พิมพ์ลงมานะครับขอบคุณครับครับพอเราเปิดเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชัน Keynote นะครับเราก็จะเห็นว่ามีทีมให้เลือกมากมายเลยใช่ไหมครับก็ทีมพวกนี้นะครับถูกออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับสามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะครับก็มีทีมใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหลังจากที่มีเวอร์ชันใหม่ออกมาโอเคเราจะมาพูดถึงทีมที่เราจะเลือกใช้กันในวันนี้นะครับเราจะเลือกเบสิกไว้นะครับในตัวทีมเบสิกไว้เนี่ยมันจะเป็นพื้นสีขาวนะครับทำให้เราจะสามารถเห็นสิ่งที่เราวาดได้ง่ายขึ้นเราก็ไปกดที่เบสิกไว้พอเรากดที่เบสิกไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาพร้อมกับ1สไลด์ตรงนี้นะครับโอเคพอเรากดตรงที่สไลด์ด้านซ้ายที่เป็นเลข1เนี่ยนะครับเราก็จะได้เหมือนเป็นซับเมนูขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มอีก1สไลด์นะครับซึ่งเป็นสีขาวเราจะเพิ่ม1สไลด์ซึ่งเป็นสีขาวจะทำให้เราได้อีก1สไลด์นะครับโดยเป็นพื้นสีขาวไม่มีตัวอักษรเลยวิธีการที่จะเอาสไลด์ที่2ขึ้นมานะครับก็กดบวกเพราะกดบวกเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่สามารถเพิ่มสไลด์ของเราได้เราเลือกไปด้านล่างเลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกอันที่มีคำว่า blank blank นะครับเรามาแตะครั้งหนึ่งพอเรามาแตะตรง blank ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มี2สไลด์ซึ่งสไลด์ที่1เนี่ยเราไม่ต้องการเพราะว่ามันมีตัวอักษรวิธีการที่จะลบสไลด์ที่1นะครับก็ให้เราแตะไปที่สไลด์ที่1แล้วกดคำว่า delete พอเรากดคำว่า delete นะครับตอนนี้เราก็จะเหลือ1สไลด์นะครับซึ่งจะเป็นสไลด์โล่งๆในลักษณะนี้จะสังเกตเห็นว่าสไลด์ของผมเนี่ยครับจะเป็นสัดส่วน 16:9 นะครับซึ่งจะเป็น widescreen จะเป็น widescreen ดังนั้นมันก็จะเป็นหน้าจอที่จะดู
ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นแนวนอนจะเป็นแนวแลนด์สเคปซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนเดียวกับทีวีของเรานั่นเองนะครับทีวี LED LCD ของเราที่เราใช้กันที่บ้านนะครับหรือรวมถึงโปรเจคเตอร์ที่เราใช้ที่โรงเรียนกันด้วยนะครับตอนนี้เราจะเอารูปเข้ามานะครับเพื่อที่จะลอกลายเส้นมุมขวาด้านบนสังเกตดีๆนะครับให้เห็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายบวกเราแตะเข้าไปครั้งหนึ่งพอเราแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมีช้อยให้เลือกทั้งหมด4แท็บอันนี้ก็จะเป็นแท็บตารางนะครับแท็บชาร์ตแท็บเชฟนะครับหรือว่าตัวรูปทรงแต่เราจะเลือกอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี้เราจะมีทางเลือกนะครับมีช้อยให้เลือกระหว่างโฟโต้วิดีโอแคมรานะครับแล้วก็อื่นๆตอนนี้ผมได้ถ่ายรูปของเล่นชิ้นโปรดของลูกผมแล้วนะครับเรามาดูกันว่าของเล่นชิ้นนี้คืออะไรนะครับเป็นของเล่นที่เขาชอบมากนะครับแล้วก็มักจะชวนให้ผมเล่นด้วยนะครับเราก็แตะไปที่ตรงโฟโต้โอวิดีโอเพราะว่าผมได้ถ่ายรูปอันนี้ไว้ในโฟโต้ไลบรีของเราแล้วนะครับเราก็แตะเข้าไปเราก็จะเห็นว่านี่นะครับรูปอะไรนะครับรูปรถตำรวจนะครับหรือที่รูปผมมักจะชอบเรียกนะครับ police car โอเค police car ตัวนี้นะครับพอเราเอารูปเข้ามาแล้วนะครับรูปผมก็ถ่ายเป็นสัดส่วน 16:9 เหมือนกันนะครับดังนั้นพอเวลาเราเอารูปเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเข้ากรอบของตัวสไลด์ของเราเลยนะครับจะไม่ล้นออกมานะครับแล้วก็จะไม่มีพื้นที่ขาวหรือว่าพื้นที่เหลือด้านซ้ายด้านขวาตอนนี้เราจะมาเริ่มลอกลายเส้นกันนะครับเราจะมาเริ่มลอกลายเส้นกันก็อันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะลอกลายเส้นเนี่ยเราจะต้องปรับนะครับความเข้มของรูปภาพความเข้มของสีรูปภาพนะครับเพื่อที่เวลาเราลอกลายเส้นเนี่ยเราจะเห็นเส้นของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับวิธีการลดนะครับปริมาณของความเข้มของสีเนี่ยนะครับเราก็แตะไปที่รูป1ครั้งพอเราแตะไปที่รูป1ครั้งนะครับให้สังเกตมุมขวาด้านบนนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆคู่กันนะครับเป็น tools ตัวนึงนะครับเราแตะไปได้เลย tools ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือก3แท็บเช่นเดียวกันมี style image แล้วก็ arrange นะครับเรามาดูที่ style เราลงสังเกตดูมาด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีคำว่า opacity ตรงนี้แหละครับก็คือเราจะสามารถลดความเข้มของสีได้นะครับโดยผมจะเลือกไว้ประมาณที่เอาไว้เห็นลางๆพอนะครับไม่จำเป็นต้องเห็นเข้มนะครับให้เห็นเป็นรูปที่เราจะสังเกตว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เราสามารถวาดเส้นได้นะครับโอเคผมเลือกไปเท่าไหร่ผมเลือกไว้อยู่ที่ประมาณสัก45แล้วกันนะครับโอเคพอเลือก45เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็หยิบ Apple Pencil มาเลยนะครับเราจะต้องทำการลอกนะครับทำการลอกรูปนะครับโดยเขียนอาจจะเขียนโครงข้างนอกก่อนเป็นลายเส้นนะครับตอนนี้เราก็ใช้ Apple Pencil ของเรานะครับแตะไปตรงไหนก็ได้ครับกลางหน้าจอเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องมือโผล่ขึ้นมานะครับจะมีเครื่องมือในลักษณะนี้นะครับเราจะสามารถแตะแล้วก็ขยับไปด้านซ้ายด้านขวานะครับได้หมดเลยเพื่อบางทีมันอาจจะมากีดกันนะครับรูปภาพของเรานะครับเราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับตอนนี้เราจะมาดูเครื่องมือนะครับมันก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกนะครับแล้วก็สีวิธีการที่ผมจะใช้เครื่องมือที่ผมจะใช้ลอกลายเส้นนะครับก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือที่4นะครับจากด้านซ้ายมือนะครับเครื่องมือที่4ตัวนี้พอเราแตะว่าเราจะใช้งานเราแตะว่าเราจะใช้งานตัวเครื่องมือก็จะปรับตำแหน่งขึ้นมาสูงนิดนึงกว่าเพื่อนๆเขานะครับก็คือให้เรารู้ว่าตัวเนี้ยเรากำลังเลือกที่จะใช้งานอยู่
ถ้าผมแตะไปที่เครื่องมืออีกรอบนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเพิ่มความหนาของเส้นที่เราจะวาดได้แล้วก็ความเข้มของสีในลักษณะนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองวาดให้ดูก่อนนะครับผมจะเลือกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาแตะสีน้ำเงินได้เลยอันนี้เป็นเส้นที่1 นะครับจะให้เห็นความหนาผมปรับความหนาอีกรอบนึงนะครับครับเราก็จะเห็นถึงความหนานะครับแล้วก็ลองปรับสีนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่า3เส้นเนี่ยมีความแตกต่างนะครับจากสิ่งที่เราได้เลือกนะครับโอเคผมจะปรับมาเส้นที่3แล้วก็ความเข้ม 100% เลยนะครับสิ่งที่เราวาดไปแล้วเราจะลบยังไงนะครับเราก็มาเลือกเครื่องมืออย่างลบตรงนี้นะครับ eraser แล้วก็นี่ครับค่อยๆถูไปโอเคกลับมาที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะลอกลายเส้นแล้วครับโอเคเรามาเริ่มลอกลายเส้นกันเลยนะครับผมก็จะวาดเป็นโครงก่อนเริ่มจากตรงนี้เราก็วาดไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราถนัดครับเราก็วาดไปตามที่เราถนัดนะครับแล้วก็ตามที่สิ่งที่เราอยากจะได้ครับเราก็วาดไปตามที่เราถนัดนะครับแล้วก็วาดตามเส้นที่ทำที่มันจะให้ขึ้นโครงให้เห็นว่าอันนี้คือรถนะครับโอเคผมวาดไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับแต่ก็คิดว่ามันเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับในเรื่องของงานศิลปินในเรื่องของงานศิลปะนะครับใครวาดเก่งก็อาจจะออกมาสวยนะครับใครที่วาดไม่ค่อยเก่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถค่อยๆฝึกหัดกันไปนะครับแต่ที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับมันโอเคตอนนี้ผมได้โครงรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้โครงรถเรียบร้อยแล้วผมจะเติมล้อนิดนึงผมจะเติมล้อเข้าไปนะครับของเล่นชิ้นนี้เป็นของเล่นชิ้นโปรดของลูกผมมากนะครับเล่นได้เป็นชั่วโมงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้โครงของตัวรถนะครับเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับโอเคครับก็อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นโครงรถนะครับอุ๊ยผมเลือกเป็นโดนยางลบนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้โครงคร่าวๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โอกาสนี้ในการแต่งสีในการแต่งสีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่ามันจะมีตัวเส้นนะครับเป็นโครงคร่าวๆ ของตัวรถนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะลงสีนะครับแต่ตอนนี้พอเราคิดว่าเราพร้อมที่จะลงสีแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับเราไม่ต้องการตัวรูปตัวนี้นะครับตัวรูปที่เป็นรูปรถเราจะลบ delete ออกนะครับโดยแตะที่ตัวรูปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับจะมีคำว่า delete ให้เราเลือก delete ได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราเลือก delete เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ตัว apple pencil เนี่ยแหละครับวาดต่อตัว apple pencil ในการวาด
เพิ่มเติมต่อนะครับอาจจะเป็นการลงสีโอเคเดี๋ยวผมจะลงสีนะครับรถตำรวจที่มีสีสันที่สุดเลยนะครับน้ำเงินกับเขียวครับแล้วก็ระบายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมวาดเสร็จผมก็จะลองไปให้รูปผมเขา QC ดูนะครับว่าเขายังจะจำได้ไหมว่าอันนี้คือ police car ของเรานะครับก็ระบายสีไปเรื่อยๆแต่งให้เต็มที่เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวไซเลนนะครับตัววอลโอเคลงสีไปเอาสีอะไรดีเอาเป็นสีถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มสีนะครับตอนนี้มันมีแค่ดำน้ำเงินเขียวเหลืองแล้วก็แดงนะครับผมอยากจะได้สีม่วงผมก็มีเซฟไว้แล้วเป็นสีม่วงซึ่งตรงนี้นะครับจะมีให้เราเลือกตัวสีนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นสีม่วงไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเข้าด้านซ้ายนะครับของตัวแผงเครื่องมือนี้นะครับมันจะมีปุ่มนึงที่เป็นลูกศรชี้วนกลับไปด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นปุ่มอันดูเมื่อกี้ผมลงสีม่วงไปละผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยเข้านะครับผมคิดว่าผมจะเพิ่มเป็นผมอยากจะได้สีให้มันตัดกับตัวน้ำเงินนิดนึงนะครับตัวสีแดงนะโอเคเราลองมาเพิ่มสีเขียวเข้มๆนิดนึงนะครับโอเคเข้ากับธีมช่วงเทศกาลเลยนะครับแล้วก็เพิ่มคิ้วรถตรงนี้นะครับเป็นสีแดงเพิ่มเป็นสีแดงแล้วก็มีแถบเขียวเพิ่มเติมอ้าวเลือกผิดมีแถบเขียวเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำเงินเข้ามาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสะพายลูกผมนะครับด้วยการเขียนชื่อเขานะครับอยู่บนรถเขียนเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีให้เห็นง่ายๆนะครับก็เอาเป็นสีเงินแล้วกันนะครับโอเคเติมล้อนิดนึงให้เห็นล้อนะครับก็ทับสีดำไปก่อนโอเคตัวดาวเองแล้วก็เดี๋ยววาดตัวล้อนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มสีขาวที่ตานะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นของเล่นชิ้นโปรดของลูกผมนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปสะใภ้เขาดูนะครับว่าเขายังจะจำรถคันนี้ได้ไหมของเขาเองนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทุกคนสามารถนะครับใช้เวลากับครอบครัวได้ในการมาระบายสีแล้วก็มาวาดรูปเป็นศิลปินนะครับศิลปินจำเป็นของเราในวันนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะลอง
แต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับให้เขาได้เห็นว่าอันเนี้ยเป็นรถโปรดของเขานะครับดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับว่าเขายังจำรถเขาได้อยู่หรือเปล่าโอเคครับครับผมขอแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในตัว Keynote ของเราเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการทำ presentation นะครับมันก็จะมี transition ตัวหนึ่งนะครับมี animation ตัวหนึ่งที่เราสามารถลงกับรูปที่เราเพิ่งวาดได้นะครับก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเอฟเฟคให้เราเห็นในเรื่องของขั้นตอนที่เราวาดมานะครับเราก็แตะไปที่รูปของเรานะครับที่เราวาดมาแล้วก็กดคำว่า animateพอเรากดคำว่า animate นะครับมันจะมีด้านซ้ายนะครับเขียนว่า add in มันจะมีคำว่า add built in นะครับให้เราแตะไปครั้งหนึ่งพอเราแตะเข้าไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ line draw ครับอันนี้ก็คือเอฟเฟคนะครับที่จะให้เห็นขั้นตอนในการวาดของเรานะครับพอเราพึงพอใจจะเลือกแบบนี้แล้วนะครับเราก็มากดดันครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเส้นที่เราวาดเรายังได้ออปชันนะครับทางเลือกในการปรับขนาดของตัวรถได้นะครับโดยภาพตัวเนี้ยจะไม่แตกเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับง่ายๆซึ่งสามารถทำได้กับรูปภาพรูปถ่ายนะครับด้วยวิธีการถ่ายรูปมาแล้วก็เอารูปเข้ามานะครับปรับรูปให้มีความจางลงใช้ Apple Pencil แตะไปที่หน้าจอแล้วก็จะได้เครื่องมือแล้วเราก็สามารถเริ่มนะครับลอกลายเส้นได้เลยครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเว็บพนาของเรานะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า Season Greeting นะครับเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมาทุกวันเลยนะครับก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรม Season Greeting นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามช่องทางนี้นะครับช่องทางที่เข้ามาดูกิจกรรม15วันที่ผ่านมาก็สุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเราเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ปกครองนะครับเราควรที่จะแนะนำนะครับลูกหลานของเราให้ใช้ตัวเทคโนโลยีนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็การที่จะเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกนะครับให้เขาเห็นนะครับในการใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับในหลายๆกิจกรรมนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้ไอเดียเพิ่มเติมอยากจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตาม URL นะครับหรือว่า QR code ลิงก์นี้ได้นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า Apple Teacher Learning Center จะมีชื่อว่า Apple Teacher Learning Center ซึ่งในนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็จะมีไอเดียดีๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้นะครับในห้องเรียนได้และถ้าใครอยากจะได้ตัวเซตทั้งหมดกับ30กิจกรรมเลยนะครับ30กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆสามารถสแกนที่ QR code ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นนะครับไฟล์จะขึ้นมาให้เราเห็นว่า30กิจกรรมเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเว็บนาของเราในซีรีส์ที่ชื่อว่า Season Greeting นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับใช้เวลาดีๆนะครับในช่วงสิ้นปีซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับรักษาตัวนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับใช้แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ใส่หน้ากากด้วยนะครับเพื่อปกป้องตัวเราเองนะครับป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันคนในครอบครัวของเรานะครับความสะอาดเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็หมั่นล้างมือไว้นะครับขอให้ทุกคนใช้เวลาช่วงนี้นะครับกับครอบครัวให้อย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุด
ช่วงปีใหม่นะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะหากิจกรรมดีๆก็สามารถเข้ามาติดตามในช่องทาง YouTube ของเราได้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามช่องทางของเรานะครับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ